สวัสดีครับแนวโน้มตลาดหุ้นวันจันทร์ที่19กันยายนนะครับสัปดาห์นี้มองแนวต้านแถว1,485นะครับตลาดปิดในวันศุกร์ที่1,479บวกไป15จุดครับปริมาณการซื้อขายมากครับ83,257ล้านบาทส่วนต่างชาติก็ซื้อสุทธิไป5,000ล้านนะครับคาดว่าเป็นการซื้อที่เขาเรียกว่า complete order นะฮะคือจะมีออเดอร์ที่มาจากฟุตซี่รีบาลานซ์สั่งซื้อนะครับดังนั้นตลาดก็เลยปรับตัวขึ้นมาแรงในวันศุกร์นะครับบวกไป15จุดอย่างไรก็ตามครับตอนนี้ตลาดขึ้นมาปิดบริเวณใกล้แนวต้านพอดีนะครับแนวต้านอยู่1480กับ1485นะครับส่วนท่านใดที่เอ๊ะมันจะทะลุไม่ทะลุหรือไม่ทะลุเนี่ยดู1485เป็นเกณฑ์ถ้าทะลุ1485ก็ไปต่ออีกประมาณ25จุดนะครับไปที่1,510นะครับแต่ตรง1,510นี่คงผ่านยากละนะครับเพราะว่าโดยฟันเดเมนทัลแล้วก็อยู่แถวนี้ละครับฟันเดเมนทัลของทิสโก้เลยยังให้ไว้1,490นะฮะส่วนตลาดหุ้นทั่วโลกสัปดาห์นี้ไซด์เวย์นะครับรอผลประชุมของเฟดแต่ว่าดูเหมือนจะเป็นไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์อัพนะครับเนื่องจากว่าการประชุมเฟดรอบนี้ค่อนข้างจะปักธงกันไปแล้วนะครับตลาดหุ้นทั้งโลกก็ปักธงไปว่าไม่ขึ้นดอกเบี้ยแน่นอนเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในช่วง3วันแรกตลาดน่าจะไซด์เวย์อัพแต่ว่าต้องระวังวันพฤหัสวันศุกร์หลังจากที่เฟดประกาศไม่ขึ้นดอกเบี้ยแล้วน่าจะเกิดการเขาเรียกว่าเซลล์ออนแฟกต์หรือเซลล์ออนกู๊ดนิวส์นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้ก็มันเป็นทั้งบวกทั้งลบนะฮะแต่ว่าถ้าถามว่าเซนติเมนต์ในช่วงนี้เป็นไงยังเป็นบวกนะครับสำหรับการไม่ขึ้นดอกเบี้ยของเฟดในวันที่21นี้ปัจจัยอื่นๆไม่ค่อยมีอะไรนะครับราคาน้ำมันทรงตัวบวกเล็กน้อยนะครับตอนนี้ 44.28 เหรียญต่อบาร์เรลอันนี้น้ำมัน WTI นะครับก็ขึ้นมาประมาณ40เซนต์นะครับเพราะนั้นปัจจัยนี้ก็เป็นปัจจัยบวกนะครับปัจจัยลบดูเหมือนจะมีอันเดียวก็คือเรื่องของ FTSE Rebalance Effect นะครับเพราะว่าจบไปแล้วนะฮะอีกอันนึงก็คือเป็นปัจจัยบวกก็คือเราสัปดาห์นี้ก็จะมีไปทำโรดโชว์นะฮะหุ้นประมาณ10กว่าตัวครับส่วนใหญ่เป็นหุ้นกองทุนทั้งสิ้นนะฮะเช่นปตท. BBL SCB CPF CPO นะครับมีมินท์ WHA Berry Yuker Gold แล้วก็ Bangkok Airways นะครับถ้าดูแล้วที่เข้าตาหน่อยก็จะมี Bangkok Airways นะฮะมี BHA มี WHA นะครับที่ดูเข้าตาหน่อยนะครับแล้วก็วันนี้หุ้นเท่าแก่น้อยจะหลุดแคชบาลานซ์นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้อาจจะมีการเก็งกำไรหุ้นเท่าแก่น้อยนะฮะอีกอย่างหนึ่งหุ้นตัวนี้ก็ปรับตัวลดลงมาด้วยนะครับในช่วงที่ติดแคชบาลานซ์นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้คาดว่าตรงจะมีแรงเก็งกำไรตัวเท่าแก่น้อยวันนี้เราให้แนวรับของตลาดไว้ที่1470นะฮะ1470 1475เป็นแนวรับลบ9กับลบ10ลบ9กับลบ14เป็นแนวรับนะฮะส่วนแนวต้านก็บวก1กับบวก5ถ้าทะลุมากกว่าบวก5ก็เป็นสัญญาณบวกครับนะฮะส่วนตอนนี้ถ้าไปดูหุ้นใหญ่ๆหลายตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นปูนใหญ่ปตท. KBank SCB ส่วนใหญ่ก็ติดที่แนวต้านหมดนะฮะหุ้นพวกนี้ก็จะเป็นหุ้นที่เข้า FTSE Rebalance All World นะฮะแล้วก็จะมีพวกอันอื่นๆคือพูดง่ายๆว่าหุ้นใหญ่ติดแนวต้านอยู่ถ้าเกิดเราจะเล่นนะครับคงต้องเล่นหุ้นที่เป็นหุ้นเล็กหรือว่าหุ้นที่เป็นแลกการ์ดเพลย์นะครับที่แลกการ์ดเพลย์ตอนนี้ยังมีทรูฮะที่เป็นแลกการ์ดอยู่นะครับมีทิปโก้มีนาวรัตน์แล้วก็มีเอสนะครับสำหรับหุ้นที่เป็นแลกการ์ดในช่วงนี้นะฮะแล้วก็อีกตัวนึงที่สัญญาณเทคนิคเป็นบวกขึ้นมาเก่งกำไรได้ครับคือตัว iFEC นะครับ iFEC อีกตัวนึงที่สามารถซื้อเก่งกำไรได้ในช่วงนี้ลงมาเยอะครับแล้วก็ดิดกลับนะฮะเป็นเทคนิครีบาวด์สำหรับตัว SET 50ครับSET 50สัปดาห์นี้ก็มองไซด์เวย์ออกด้านข้างนะครับราคาปิดของในวันศุกร์คือปิดที่แนวต้านพอดีนะฮะของ SET 50ปิดไปที่ 943.94 เราตีเป็น944เลยละกันพูดง่ายๆว่าติดแนวต้านก็เลยให้แนวต้านไว้944อีกอันนึง948นะครับคือวันนี้ถ้าเกิด SET 50บวกเกิน4บวกเกิน4ขึ้นไปเช่นบวก5นะครับใครที่โอเพ่นช็อตไว้อาจจะต้องช็อตโคลส
ต้องลองโคลสทำกำไรไปบางส่วนนะครับแล้วก็ใครที่เป็น square position ก็อาจจะเล่น open long ได้แต่ open long ต้องเล่นเร็วนะฮะต้องเล่นเร็วเพราะว่าตลาดระยะกลางยังดูไม่ค่อยดีนะครับโดยเฉพาะเดือนตุลาคมนะฮะยังมองเป็นเดือนที่ตลาดหุ้นทั่วโลกน่าจะปรับตัวลดลงนะครับส่วน SET 50วันนี้แนวรับเราให้ไว้938กับ932นะครับแนวต้าน944 948บวก0กับบวก4เป็นแนวต้านนะครับลบ5กับลบ9เป็นแนวรับสำหรับตัว SET 50นะครับแล้วก็ส่วนราคาทองคำปรับตัวลดลงไป4เหรียญต่อทอยออนครับอยู่ที่1312ตอนนี้ก็ลงมาใกล้แนวรับเรามองแนวรับที่1300 1310เป็นแอเรียนะฮะส่วนแนวต้านก็1330ตอนนี้ราคาทองคำระยะสั้นไม่ค่อยดีครับเพราะว่าลงมาต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่5วัน10วัน25วันตอนนี้กระจุกตัวอยู่ที่1320กับ1330ครับนั่นก็คือถ้าทองคำปิดเหนือ1330ก็จะเป็นสัญญาณบวกแล้วครับก็จะขึ้นไปทดสอบ1360แต่ถ้าปิดต่ำกว่า1300อันนี้ไม่ดีนะฮะถ้าทำนิวโลต่ำกว่า1300ก็จะลงมาอีก50เหรียญต่อทอยออนลงมาที่1250นะครับถ้าให้เดานะฮะให้เดาผมมองว่าทองคำน่าจะไซด์เวย์ออกด้านข้างแล้วก็ขึ้นนะฮะมองไม่น่าหลุดแนวรับที่1300 1310ครับสวัสดีครับ